สุดปังอีกแล้วเด็กๆส่งพานน้ำพริกผักสดที่ครูชอบทานเนื่องในวันไหว้ครูพร้อมดอกเข็มที่สุดแหลมแทนใจแสดงความรักต่อคุณครูณอาคารโรงเรียนจุฑาทิพย์อำเภอพนมสารคามหลังพิธีการเสร็จคุณครูพากันเลือกรับประทานไม่ถูกเพราะพานที่เด็กๆนำมามีของกินหลากหลายมากสุดท้ายตอนจบตรงมะม่วงสดอวบๆน้ำปลาหวานเต็มคำแซ่บนัวไปเลยค่ะฮือฮาในพิธีวันไหว้ครูของโรงเรียนจุฑาทิพย์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเด็กๆหนูๆ น้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่างทำพานในแบบหอมหวานสุขสดชื่นมาอย่างมากมายมีทั้งพานขนมไทยๆอย่างข้าวต้มมัดพานอมยิ้มพานขนมต่างๆมากมายหรือจะพานน้ำพริกหมูลงเรือที่จับคู่เคียงผักสดต่างๆที่เด็กๆบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเก็บผักจากสวนตามบ้านน้ำพริกพ่อแม่สอนเพราะคุณครูชอบทานน้ำพริกบางพานก็จะเห็นเด็กๆนำรูปครูมาติดจนไปถึงพานยอดเมนูทะเลอย่างปลาแซลมอนที่คนถือพานงองแงขอชิมซึ่งก็ยังมีพานมะเขือดอกรักเล่นเอาเด็กๆต่างยอมรับว่าขนมหอมจนจะอดใจชิมไม่ไหวแล้วด้านพิธีการของบรรยากาศช่วงแรกก็มี2คุณครูเดินร้องเพลงนำขบวนเด็กๆที่ถือพานแต่ละช่วงชั้นเข้ามาอย่างสีสันงดงามจากนั้นประธานในพิธีก็คือท่านผอ.เกศรพานพ่ายในวัย86ปีที่จุดธูปเทียนคุณครูก็นำนักเรียนสวดมนต์ตามบทต่างๆจากนั้นท่านดร.จุฑาทิพย์พานพ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนจุฑาทิพย์พร้อมครูใหญ่นำพวงมาลัยแสดงความเคารพต่อครูพีรพงษ์พานพ่ายครูในวัย92ปีผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุฑาทิพย์อำเภอพนมสารคามที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันก่อนเพื่อนำแสดงมุทิตาจิตจากนั้นท่านดร.จุฑาทิพย์พานพ่ายก็กล่าวรายงานพร้อมชื่นชมคณะครูที่ร่วมประสานวิชาให้นักเรียนเสมือนลูกเราคนหนึ่งทางด้านท่านดร.จุฑาทิพย์พันพ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนจุฑาทิพย์พร้อมครูใหญ่คณะครูก็นำพวงมาลัยมือมอบก้มกราบท่านผอ.เกศรพานพ่ายในวัย86ปีในความรักเคารพต่อด้วยหนูๆ น้องๆ นักเรียนแต่ละช่วงชั้นที่บอกเลยว่าบรรยากาศหอมกลุ่นไปด้วยพานต่างๆตอนท้ายในพิธีบรรดาคุณครูก็จ้องมองจะชิมพานไหนดีน่าทานไปหมดจนจบลงที่พานมะม่วงสดอวบๆน้ำปลาหวานเต็มคำแซ่บนัวไปเลยค่ะขณะที่พานน้ำพริกหมูลงเรือพร้อมผักสดก็ทำให้คุณครูภูมิใจในลูกศิษย์ในไอเดียแห่งใจและยังต้องบอกเลยว่าสุดปังสุดฮาสุดแจ่มเมื่อเด็กๆนำดอกเข็มสื่อรักแทนใจให้คุณครูทั้งระหว่างพิธีการและบุกเข้าหาที่ชั้นเรียนจนคุณครูยิ้มรับรักลูกศิษย์อย่างน่ารักทั้งครูและน้องๆ นักเรียนสราวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน